สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smile in Focus ผมสมโพชขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนำข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับ22ธันวาคมวันเหมายันตะวันอ้อมข้าวกลางคืนยาวนานที่สุดจากเพจ Facebook นาลิตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่ได้ระบุนะครับว่าในวันที่22ธันวาคมนี้เป็นวันเหมายันวันที่ช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและจะรับขอบฟ้าทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดหรือที่คนไทยเรียกกันนะครับว่าตะวันอ้อมข้าวโดยในวันดังกล่าวจะมีเวลากลางคืนที่ยาวนานที่สุดและเวลากลางวันที่สั้นที่สุดดวงอาทิตย์นะครับจะขึ้นเวลาประมาณ 6:36 นและดวงอาทิตย์จะตกประมาณ 17:55 รวมระยะเวลากลางวันเพียง 11:19 เท่านั้นนอกจากนี้นะครับวันเหมายันยังนับเป็นวันเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทางซีกโลกเหนือและเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนของทางซีกโลกใต้อีกด้วยลูกวัวกำพร้าแม่เดินตามสงสารเลยพาขึ้นรถกลับมาเลี้ยงที่บ้านจากผู้ใช้ TikTok นะครับที่ได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าแต่งตัวไปเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆที่ปากช่องแต่สิ่งที่ได้คือแม่น้องตายไม่มีคนเลี้ยงดิฉันก็สงสารใจบุญภาพก็อย่างที่เห็นเลยใครบอกรถเก๋งใส่วัวไม่ได้ฉันเถียงขาดใจโดยจากในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าของโพสต์นะครับได้นำเจ้าวัวน้อยนะครับที่กำพร้าแม่นะครับขึ้นรถกลับบ้านมาด้วยแต่แทนที่รถจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะนะครับกลับเป็นรถเก๋งซะงั้นทั้งยังตั้งชื่อให้ว่าเจ้ามีมี่อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับด้านชาวเน็ตที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับต่างก็โดนตกเป็นแฟนคลับของเจ้ามีมี่ทั้งยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกอีกด้วยนะครับว่าปกติเคยเห็นแต่คนเก็บลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงเพิ่งเคยเจอคนเก็บลูกวัวมาเลี้ยงก็วันนี้แหละเจ้าของพาหมูแคละมาหาสัตวแพทย์หลังกินลูกชิ้นหมูติดคอจากผู้ใช้ TikTok นะครับที่ได้โพสต์คลิปนะครับขณะที่ชาวบ้านได้นำหมูแคละนะครับใส่ถุงกระสอบมาหาสัตวแพทย์พร้อมระบุข้อความนะครับว่าวันๆพันกว่าเรื่องหมูกินลูกชิ้นหมูติดคอโดยในคลิปดังกล่าวนะครับเจ้าของน้องอีทหรือหมูแคละนะครับได้เล่าเหตุการณ์ให้คุณหมอฟังว่าน้องเป็นหมูแคละมาหาหมอเพราะลูกชิ้นหมูติดคอปกติก็ให้กินลูกชิ้นหมูอยู่บ่อยๆแต่รอบนี้น้ำลายฟูมปากแล้วไม่ยอมกินน้ำน้องอีทเชื่องมากชอบเล่นกับคนทั้งนี้นะครับเมื่อคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเตือนภัย Notify แอปพลิเคชัน AI ลบเสื้อผ้ากลายเป็นภาพโป๊เปื่อยจากเพจ Facebook ตำรวจสอบสวนกลางที่ได้โพสต์ถึงบริการ Notify ที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการลบเสื้อผ้าของผู้หญิงหรือผู้ชายจากภาพถ่ายธรรมดากลายเป็นภาพโป๊เปื่อยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและนำไปสู่อาชญากรรมรูปแบบอื่นๆทั้งนี้นะครับจากการวิจัยของบริษัท Grafica ได้ระบุว่าตั้งแต่ต้นปี2023จำนวนลิงก์โฆษณา Notify บนโซเชียลมีเดียมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,400% ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภัยอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่ประชาชนควรพึงระวังเป็นพิเศษทั้งนี้นะครับหากใครตกเป็นเหยื่อสามารถนำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.com ลาดสวงพาซ่าตึกสูงที่สุดในเวียงจันทร์เปิดให้บริการมกราคมปี2567สื่อหลายแห่งในสปป.ลาวนะครับได้รายงานว่ารองหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงป้องกันประเทศได้นำทีมไปตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการลาดสวงพาซ่าบริเวณหลักที่5ริมถนนไกสอนพรมวิหารซึ่งมีความสูงถึง33ชั้นและจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในนครเวียงจันทร์ส่วนทางด้านรองประธานบริษัทลาดสวงพัฒนาได้กล่าวว่าในตอนนี้การก่อสร้างสำเร็จไปแล้ว 77.39% และคาดว่าในส่วนของโรงแรมจะทดลองเปิดให้บริการได้ปลายเดือนมกราคมปี2567เพื่อต้อนรับวันสถาปนากองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีและจะเปิดให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในต้นเดือนมีนาคม2567เพื่อเตรียมรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพ
ชิบูย่างดจัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่ครั้งที่4ติดต่อกันสำนักข่าวไชน่านิวเอเชียรายงานที่เขตชิบูย่าในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ยกเลิกงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านผู้ว่าเขตชิบูย่านะครับได้ประกาศงดจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่โดยพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนและประกาศห้ามดื่มสังสรรค์ตามท้องถนนโดยรอบสถานีชิบูย่าตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันที่31ธันวาคมจนถึงตี5ของวันที่1มกราคม2567อีกด้วยทั้งนี้นะครับชิบูย่ายกเลิกงานจัดเคาท์ดาวน์ปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในปี2564และปี2565ส่วนการงดจัดงานใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากโศกนาฏกรรมในเกาหลีใต้ในวันฮาโลวีนเมื่อปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด160รายในกรุงโซเจ้าเหมียวแสบกดปุ่มเครื่องซักผ้า40ครั้งเจ้าของลั่นไม่อยากคิดถึงค่าน้ำเจ้าของแมวพันแล็กดอจากนครเฉิงตูในมณฑลเสฉวนได้โพสต์วีรกรรมสุดแสบนะครับของเจ้าเหมียวลงบนแอปพลิเคชันเซี่ยวหงซูเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเขานะครับได้ระบุข้อความว่าโมโหจะตายแล้วแมวฉันซักผ้ามันทั้งคืนฉันละปวดใจกับบินค่าน้ำพร้อมถามชาวเน็ตนะครับว่าจะจัดการอย่างไรดีหลังเจ้าเหมียวแสบกระโดดขึ้นไปเล่นบนเครื่องซักผ้าแล้วเผลอไปโดนสวิตช์จนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของเครื่องซักผ้าที่ส่งมาว่าซักผ้าเสร็จแล้ว40ข้อความตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึง8โมงเช้าทั้งนี้นะครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟคัสวันนี้ผมสมโพชขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand